ตั้งแต่ผมออกจากคุกมาก็ยุติบทบาทอะไรต่างๆเลยทั้งฐานีวิทยุก็ไม่จัดรายการไม่อะไรทั้งสิ้นคือมันเปลืองตัวและเจ็บตัวมาโดยตลอดสุขภาพร่างกายก็ไม่ดีเดี๋ยวตัววันนี้ครับตาก็ไม่ดีตอนโดนยิงครั้งล่าสุดเนี่ยมันกระทบเส้นประสาทตาที่ตามัวมองแรงไม่ค่อยเห็นไปไหนก็จะมีคนจุงประคับประคองไปลำบากสถานการณ์ก็เลยอยู่บ้านอยู่บ้านติดตามข่าวคราวทั้งดูแต่ทีวีดูแต่ข่าวผมเท่าที่ติดตามข่าวคราวดูก็แต่ละจังหวัดก็มีความตื่นตัวกันพอสมควรมันยังมีคนที่อยู่ในสายเลือดคืออุดมการณ์ยังชัดเจนไงการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยมันยังอยู่ในหัวใจคนแสดงอยู่แต่ทีนี้การขับเคลื่อนการที่จะมีผู้นำทีมเนี่ยมันไม่มีมันน้อยลงเพราะมันเดือดร้อนเพราะว่าฝ่ายผู้มีอำนาจมันจ้องจะจัดการกับคนเหล่านี้โดยเฉพาะแกนนำผมมองดูว่ามันไม่แน่นมันไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับคนแสดงคือความทุ่มเทความเสียสละนั้นคนแสดงมันเต็มร้อยไงผมสังเกตได้จากการเคลื่อนไหวแต่ละที สมัยที่เคลื่อนไหวตอนนั้นน่ะต้องการรถ20คันแล้วก็ได้ต้องการคนอะไรแล้วก็ได้อารมณ์เทพแต่ละทีมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นั่นคือพลังของพี่น้องคนแสดงเราใช่คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางอย่างนั้นนะคือแต่เขาก็เรียนรู้เยอะนะนักศึกษาทุกวันนี้เขาก็ศึกษาจากคนแสดงนี่แหละตอนแรกออกมาก็อาจจะไม่ก็ชอบใจคนแสดงเท่าไหร่แต่พอเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆชุมนุมหลายๆครั้งก็เริ่มรู้แล้วว่าคนแสดงนั้นเสียสละขนาดไหนจึงเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ให้เป็นพลังบริสุทธิ์นะคนแสดงมันสู้ด้วยอุดมการณ์ด้วยความเสียสละมันไม่มีน้ำท่อน้ำเลี้ยงอะไรทั้งสิ้นน้ำพักน้ำแรงตัวเองทั้งนั้นเสียสละกันทั้งนั้นอย่างที่เคยติดตามข่าวคราวมาที่เมืองนี้ได้เงินไปจาก 7-8 แสนน่ะคิดดูคนเอาเงินไปช่วยหาค่ารถให้อ่ะเช่ารถตัวได้20คันน่ะช่วงระยะเวลาเพียง 2-3 ชั่วโมงครับเราไปตั้งเวทีถ่ายทอดอยู่ที่ทุ่งศรีเมืองชาวบ้านเงินมาช่วยบริจาคคนละ 2,000 3,000 อย่างเงี้ยได้เงิน 7-8 แสนภายในไม่กี่ชั่วโมงนั่นคือความเสียสละของคนอุดรที่ทำให้คนยอมรับว่านี่คือเมืองหลวงคนแสดงอย่างแท้จริงนั่นคือสิ่งที่มันหาเกิดไม่ได้แล้วไม่มีแล้วรับรองได้ว่าเหตุการณ์แบบนั้นจะไม่มีขึ้นอีกแล้ววันนี้เยาวชนก็ศึกษาไงเขาศึกษาเขาจึงเห็นคุณค่าคนแสดงเลยไงตัวนี้ตอนแรกๆอาจจะไม่ค่อยชอบหาว่าคนลากย่านั้นสร้างความวุ่นวายทำให้การจราจรติดขัดแรงต่างสารพัดที่จะแอบเอ่ยอ้างกันแต่ศึกษามาโดยตลอดแล้วก็เป็นความเสียดายของแสดงจริงๆเราเคยเห็นภาพไหมว่าเวลาชุมนุมแต่ละทีในกรุงเทพเนี่ยคนแสดงบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเต็มรถบรรทุกอย่างเงี้ยเราขนมาทุ่งศรีเมือง2คัน3คันเนี่ยผักผลไม้ไปให้คนที่ชุมนุมในกรุงเทพเนี่ยไม่มีที่ไหนทำได้เหมือนอุดรหรอกอุดรเสียสละมากๆคนอุดรที่ถือว่าเป็นเมืองหลวงเขาแสดงอย่างไม่น่าอายน่าภาคภูมิใจด้วยซ้ำที่คนยอมรับอุดรคือเมืองหลวงคนแสดงครับเพราะเสียสละทั้งเวลาทรัพย์ต่างๆนี่คือน้ำจิตน้ำใจคนแสดงเมืองอุดรผมยังไม่เชื่อมั่นว่าจะจบลงในทางที่ดีนักเพราะว่าฝ่ายผู้มีอำนาจเขาพร้อมไงเขาได้เขามีทั้งเงินทั้งอำนาจทั้งอาวุธที่จะกำจัดพวกเราเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพูดอะไรใครที่แสดงความคิดเห็นที่ออกมาในทางตรงข้ามกับฝ่ายผู้มีอำนาจเนี่ยก็มักจะถูกติดตามถูกรังแกรังควานนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันผมอยากให้เขาใช้สติให้มากแล้วก็อย่าไปจับจ้วงสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าจับจ้วงวันนี้เราต้องยอมรับว่าเราเป็นประชาชนคนไทยเราอยู่ในประเทศไทยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นเราอย่าไปจับจ้วงล่วงเกินสถาบันพระมหากษัตริย์ผมกลับมาคราวล่าสุดคงจำได้หลังจากก่อนที่ผมจะยุติบทบาทเนี่ยผมเคยมาตั้งเวทีที่ชมรมคนรักอุดรเนี่ยเวทีแดงรักเจ้าตอนนั้นผมก็ชัดเจนที่สุดนี่คือสิ่งที่เราต้องเทิดทูนสถาบันเอาไว้
อย่าให้เขาเอาไปโจมตีเราได้เพราะมันจะเป็นจุดอ่อนเพราะนั้นผมหวังว่านักศึกษาทุกคนก็คงจะละเว้นในสิ่งเหล่านี้เราต้องยอมรับว่าวันนี้เราอยู่ในประเทศของที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นเราอย่าไปก้าวล่วงนี่พบครั้งแรกนะที่ได้สัมภาษณ์สื่อ ครั้งแรกตั้งแต่ออกจากคุกมาเนี่ย 2-3 ปีเนี่ยผมไม่เคยให้สัมภาษณ์อะไรเลยเงียบที่สุดอยากเก็บตัวอยากจะอยู่อย่างนี้เพราะสุขภาพร่างกายก็ไม่เอื้อด้วยตัวนี้ตอนที่ผมอยู่ในคุก 2-3 ปี2ปีเนี่ยผมไม่ได้เอายาเข้าไปไงทำให้อาการมันหนักขึ้นดวงตาผมตอนนี้มองไม่ค่อยเห็นละไปไหนมาไหนก็ต้องมีคนประคองคนจุงมือเพราะมันรัศมีการเราเห็นเหลือแค่ 10%